เอาเลยครับวันนี้เราอยู่กับร้าน AB ครับเช่นเคยนะครับก็คราวที่แล้วเรามาถ่ายเจ้าปลาเมดากะของร้านพี่เกี๊ยวเนาะครับนะครับวันนี้เรามาดูหอยกันนะครับพี่เกี๊ยวแกเอาหอยเข้ามาเยอะเลยครับแล้วก็เดี๋ยวทุกๆคนก็จะได้ดูกันไปว่าหอยเนี่ยเลี้ยงยังไงแล้วคุณประโยชน์ต่างๆนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างกับในส่วนของการมีไว้ในตู้ปลานะครับป่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เกี๊ยวกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เกี๊ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่อยู่กับร้านพี่เกี๊ยวอีกแล้วคราวที่แล้วเรามาดูเรื่องปลาเมดากะกันครับเนาะรอบนี้พี่เกี๊ยวมีหอยใช่ครับมีหอยพี่เกี๊ยวเยอะเลยใช่หอยหลายชนิดเลยครับอืมครับยังไงเดี๋ยววันนี้ขอความรู้จากพี่เกี๊ยวนิดนึงในเรื่องของหอยนะครับก่อนที่จะไปดูชนิดของหอยแต่ละอย่างครับงั้นไปอย่างรวดเร็วดีกว่าครับ ครับเรียกหอยพวกนี้ว่าสเนลหรือเชลฟิชดีพี่ส่วนมากจะเป็นสเนลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลากหลายชนิดครับครับถ้าแยกง่ายๆก็กลุ่มกินตะไคร่กับกลุ่มเลี้ยงสวยงามครับถูกเขาอาจจะมีเรื่องกินต้นไม้หรือว่าเขาไม่ได้กินตะไคร่เราไม่ได้ใช้งานเพื่อทำความสะอาดตู้ครับก็คือจะไปเลี้ยงสวยงามเป็นหลักอย่างทุกคนอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วเรื่องหอยก็คือบ้านเราเนี่ยหอยที่เจอกันปกติเลยก็คือเหมือนหอยแอปเปิ้ลหอยบราทอนหอยแอปเปิ้ลก็ที่ตัวกลมๆเหมือนลูกปิงปองก็คือกินเศษอาหารให้แต่ว่ามันตัวใหญ่เกินไปโดยปกติแล้วครับหอยแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็จะมีทั้งเหมือนข้อเสียในตัวเองของเขาอยู่อย่างเช่นหอยแอปเปิ้ลนี่คือใช้สีสันน่ารักตอนเด็กๆแต่ว่าพอโตมาปุ๊บเขาก็จะตัวใหญ่เกินไปนิดนึงออกลูกเยอะส่วนบราทอนเนี่ยก็สีสวยมากกินเศษอาหารเหมือนกันแต่สองตัวนี้จะไม่ค่อยกินตะไคร้เท่าไหร่ครับแล้วก็ก็คืออยู่ในกลุ่มสวยงามสวยงามออกลูกเยอะเกินไปส่วนมากมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็คือมันจะแรกๆก็ดูสวยดีออกลูกมาแต่พอมันเยอะไปมันก็จะรู้สึกว่าลบละลบละครับผมแล้วก็จะมีหอยเขาหอยกะทิลูกคนอาจจะพอรู้จักอยู่แล้วครับกินกลุ่มนั้นก็คือกินตะไคร่กินได้ไหมผมว่าหอยเราเอามากินเนี่ยหอยเชอร์รี่ที่เขากินกันตอนนี้ที่สีเหลืองอะครับน่าจะมาจากหอยสวยงามที่เราเลี้ยงกันแล้วเขาแปลงเขาเหมือนค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วจนมันดูเหมือนกับเป็นอาหารอ๋อเป็นอาหารใช่ถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้คือที่อยู่ในร้านแบบร้านส้มตำหรือร้านส้มตำใช่ที่เป็นหอยตัวสีเหลืองหรือหอยเขาเรียกหอยเชอร์รี่หรือเปล่าหอยเชอร์รี่หอยโข่งว่าใช่จริงๆมันน่าจะเป็นพันธุ์ใกล้เคียงกับหอยแอปเปิ้ลนะครับใกล้เคียงกันใช่มันเป็นหอยน้ำจืดจริงๆหอยเนี่ยก็เป็นถ้าเป็นหอยของทะเลเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วโปรตีนสูงที่สุดไม่งั้นปักเป้าจะกินหอยอย่างเดียวอยู่ได้ปักเป้ากินหอยใช่ปักเป้ากินแต่หอยเขาอยู่ได้เลยเพราะโปรตีนเขาสูงมากแล้วปักเป้าก็เป็นปลาที่แข็งแรงมากฟันทั้งกล้ามทุกอย่างก็คือคนญี่ปุ่นก็รู้อยู่แล้วว่าหอยเนี่ยมันมีโปรตีนสูงที่สุดครับแต่แค่น้ำจืดมันอาจจะมีของแฝงมาด้วยมันก็เพราะซึมวารสิตเนี่ยที่เราแบบกินเข้าไปแล้วไม่ดีกับร่างกายเราใช่ครับอายุเฉลี่ยของหอยเหล่านี้โอ้คือหอยเนี่ยตอนนี้ถ้านับตัวปกติอะครับผมคิดว่าน่าจะแบบ2-3 ปีนะมันมีละหอยนี่มันมีเยอะมากเลยครับยิ่งหอยตัวที่เจอใหม่เนี่ยมันคาดเดาได้ยากครับเพราะฉะนั้นคือถามว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยอาจจะผมว่าก็ควรส่วนมากมันก็จะเกิน 1-2 ปีขึ้นไปแต่มันจะมีเรื่องการดูแลที่คนเราจะเข้าใจผิดมาก่อนว่าเช่นอย่างหอยลงตู้แล้วกลับตัวไม่ได้เราต้องพลิกตัวให้เขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าหอยอยู่ในสภาวะที่ดีครับแข็งแรงเดินทางมาไม่ได้เหนื่อยแล้วแค่ย้ายตู้ครับถ้าเป็นตู้ที่เขาชอบเขาจะพลิกขึ้นมาอยู่นี่เลยอ๋ออันนี้คือที่เราถามอายุเฉลี่ยของพี่เกี๊ยวกันเนาะเอ้ยไม่ใช่ของพี่เกี๊ยวหอยจากพี่เกี๊ยวความรู้จักพี่เกี๊ยวก็คือประมาณ2ปีนะครับโดยทั่วไปใช่ครับโดยทั่วไปประมาณ2ปีอาจจะมีถ้าเราไม่ไปนับพวกไอ้หอยนอติลุสอะไรที่มันเป็นแบบดึกดำบรรพ์อย่าไปนับนะอันนั้นนับไม่ได้นะครับแล้วก็ไอ้ในเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่พี่เกี๊ยวให้มาเมื่อสักครู่คือจริงๆแล้วเนี่ยหอยที่เราเลี้ยงกันเนี่ยครับในน้ำจืดเนี่ยคือถ้าไปค้นเซิร์ชใน Google นะครับจะเห็นฝรั่งเขียนข้อมูล1บรรทัดเลยว่าน้ำสะอาดน้ำสะอาดทุกคนจะเขียนเป็นคำเดียวกันเลยว่าน้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำสะอาดซึ่งตอนที่ผมเริ่มเอาเข้ามาใหม่ๆครับผมเอาเข้ามาประมาณ 2-3 รอบเนี่ยรอบแรกๆผมก็แบบลองใส่แบบนี้ลองทำแบบนี้ก็จะเห็นว่าหอยบางตัวมันจะหลับมันจะไม่ตื่นก็คือมันหงายหลังอย่างที่บอกนั่นแหละครับคือเราโยนลงไปในตู้จากสมมติว่าตู้นี้มันอยู่ดีเลย อยู่ในหรือว่าอยู่ในถุงที่มามันอยู่ดีเลยมันเกาะอยู่ก็คือมันยังมีชีวิตอยู่เราเห็นกับตาเลยครับแต่แค่เราโยนลงไปในตู้ใบนี้หรืออ่างใบนี้อยู่ดีๆทำไมมันไม่ยอมหงายขึ้นมาใช่เมื่อก่อนจะเข้าใจว่ามันอาจจะพลิกเองไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือจากที่วัดมาเลยนะครับก็คือหอยเนี่ย
อย่างที่ฝรั่งบอกเลยน้ำสะอาดซึ่งผมก็เข้าใจเหมือนกุ้งถ้าคนเลี้ยงกุ้งคือคำว่าน้ำสะอาดคือไม่มีของเสียตัวแรกๆแอมโมเนียไนไตรแต่ไนเตรตเนี่ยส่วนมากจะไม่มีใครกลัวครับแต่ว่าหอยเนี่ยสรุปแล้วก็คือหอยเขาจะกลัวไนเตรตเอาคำว่าไนเตรตเนี่ยไนเตรตเนี่ยคือของเสียส่วนสุดท้ายเช่นตู้ที่มีปลาเยอะตู้ไม้น้ำใหม่หรือตู้ไม้น้ำที่ใส่ปุ๋ยเยอะๆครับครับซึ่งมันจะขัดกับความคิดเราก็คือไนเตรตมันทำให้เกิดตะไคร่ถูกไหมครับตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นว่าเพราะหอยคงไม่เป็นไรกับไนเตรตเพราะว่าตะไคร่ขึ้นมาเฮ้ยเขามากินตะไคร่ไม่ใช่เหรอใช่ครับเพียงแค่โยนเข้าไปในตู้ปลาครับหลับหมดเลยสมมติว่าเดียวไป10อาจจะหลับไป8อะไรอย่างเงี้ยครับหลับไปก่อนก็คือมันหลับแต่ตัวที่หลับเนี่ยผมว่าเกินครึ่งคือเขาไม่ฟื้นแล้วเขาจะค่อยๆถอยตัวเองเหมือนหลบไปเรื่อยๆเหมือนโดนพิษเข้าไปครับก็ตอนแรกเข้าใจว่าแบบเฮ้ยก็เข้าไปช่วยทำความสะอาดใช่ครับอ้าวแต่ว่าคือถ้าตู้มันสกปรกมากๆอย่างที่บอกใช่ครับคือหอยมันไม่ได้แบบชอบสกปรกขนาดนั้นชอบอาหารแต่ไม่ชอบของเสียที่อยู่ในน้ำครับอ๋อชอบอาหารแต่ไม่ชอบของเสียที่อยู่ในน้ำใช่โอ้แหล่งที่เราเจอหอยเหล่านี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำผมคิดว่าโดยส่วนมากจะเป็นเหมือนคลองสองน้ำคืออาจจะมีน้ำทะเลพัดขึ้นมาปุ๊บพอน้ำทะเลพัดขึ้นมาปุ๊บอาจจะพาสารอาหารมาตัวนั้นเป็นตะไคร่ปุ๊บฝนตกน้ำจืดไล่กลับไปเขาก็เดินออกมาตามมากินอ๋อก็มันก็ตามใช่ครับก็คือจะอยู่ได้คือจะต้องสะอาดด้วยแล้วมีอาหารให้เขาด้วยอ๋อไม่ใช่สะอาดอย่างเดียวแล้วอาหารไม่เหลือเลยใช่ครับก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณตะไคร่คุณขึ้นสี่ด้านเลยตู้เนี่ยโยนหอยเข้าไปนี่คือเราต้องเราถ้าเราให้มั่นใจง่ายๆเลยวิธีทริคตอนนี้ก็คือเปลี่ยนน้ำก่อนเลยครับเอาเปลี่ยนน้ำก่อนลงหอยน้ำกับปลาบ้านเราหอยชอบอยู่แล้วคือน้ำเราบ้านเราเนี่ยไม่นับประเทศอื่นนะครับน้ำบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเปิดก๊อกมาอยู่ได้เลยอาจจะมีเรื่องคลอรีนแต่ผมคิดว่าคลอรีนอาจจะไม่ได้มีปัญหากับมันมากเท่ากับตัวไนเตรตครับแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าไม่กรองอะไรเลยเนาะถ้าให้ดีคือแค่กรองคาร์บอนปุ๊บลงไม่ตายแน่นอนครับโอเคครับก็เป็นเกล็ดอีกเกล็ดนึงที่พี่เกียวให้มาเนาะพี่เกียวหอยมีเพศไหมไม่มีนะครับก็คือตัวเดียวเขาก็สามารถออกไข่ออกลูกได้ที่ออกเป็นตัวเขาก็จะออกลูกเห็นเลยถึงแม้ว่าอยู่ตัวเดียวเขาก็จะออกครับอย่างพวกที่ออกเป็นไข่แล้วเกิดในทะเลคล้ายๆกุ้งยามาโตะหรืออะไรเงี้ยครับก็คือจะมีกลุ่มนึงก็คือเขาก็จะออกไข่ติดกระจกไว้ติดหินไว้ครับครับอ๋อไม่จำเป็นต้องมีเพศตรงข้ามคือด้วยความที่เขาไม่มีเพศอยู่แล้วใช่ครับนะครับเขาปกติเขากินอะไรอ่ะครับก็คือเราจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับจริงๆแล้วหอยเนี่ยผมคิดว่าเขากินทุกอย่างอยู่แล้วนะครับในโดยปกติเขากินซากเพื่อซากสัตว์เศษเปลือกไม้อาหารทุกชนิดถ้าเลี้ยงในตู้เราก็กินอาหารปลากินปลาที่ตายแล้วกินบางตัวกินฝุ่นมันจะแยกเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ทุกคนจะชอบเลี้ยงที่สุดเอาว่าโดยลูกค้าโดยส่วนมากหรือคนที่เข้ามาในเลี้ยงหอยเนี่ยจะชอบตัวที่กินตะไคร่ครับครับเพราะว่าเขาจะช่วยทำความสะอาดตู้ไปด้วยมันมีประโยชน์กับเราใช่ๆเราขี้เกียจพี่เราไม่ได้เป็นคนขยันเราหาหอยมาช่วยกินตะไคร่กันกลุ่มที่กินตะไคร่เนี่ยจะไม่ค่อยทำร้ายต้นไม้แต่ส่วนกลุ่มที่ไม่กินตะไคร่โดยทั่วไปจะค่อนข้างมีโอกาสที่จะเล็มต้นไม้กัดใบไม้อะไรเงี้ยครับตามขนาดตัวของเขาที่เขาไปเล็มต้นไม้เนี่ยด้วยความที่มันมีเศษอาหารบางอย่างติดอยู่ตามต้นไม้หรือเปล่าผมคิดว่าที่เขาเล็มต้นไม้เพราะว่ายอดไม้เนี่ยจะมีสารอาหารมากที่สุดครับเพราะว่าเขาต้องการแคลเซียมมาสร้างเปลือกเขาเพราะว่าเราเอาเขามาอยู่ในที่ที่ปิดไม่ใช่บ้านเขาใช่ครับเขาต้องการแคลเซียมมาสร้างเปลือกเขาเขาก็เลยต้องกินโดยเฉพาะอย่างเช่นหอยถ้าคนรู้จักเลยหอยสลาเวสีตัวใหญ่ๆครับครับใช่เขาจะมีโอกาสแทะต้นไม้บ้างครับโอเคครับก็ในส่วนของอาหารก็คืออาหารเนี่ยก็ชี้บอกก็คือถ้าเป็นฝั่งที่กินทุกอย่างได้แล้วก็ให้อะไรก็ได้อยู่แล้วพวกอาหารอะไรได้หมดอาหารจมเขากินได้แต่ส่วนที่พวกกินตะไคร่เนี่ยถ้าอย่างที่ตัวผมเลี้ยงอยู่ผมจะพยายามให้เขากินตะไคร่เพราะโจทย์นึงคือถ้าเราให้เขาอยู่กับกินอาหารปลาเยอะๆเขาจะออกไข่ที่เป็นจุดคนอาจจะเคยเห็นบ้างถ้าให้กินอาหารปลาเยอะก็คือมันเขาจะสมบูรณ์มากเขาจะเริ่มออกไข่เป็นจุดๆแต่ถ้าเขากินตะไคร่เป็นหลักเขาก็จะเติบโตได้ตามปกติเลี้ยงได้แล้วก็จะไม่ค่อยออกไข่มาให้เห็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงเจ้าหอยเหล่านี้28-25เนี่ยอยู่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าร้อนขึ้นไปอยู่ที่ชนิดแล้วแต่ชนิดบางชนิดถ้าเซนซิทีฟเขาก็จะไปเร็วกว่าคือตัวที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยทนก็คือเขาจะทนกับของเสียได้น้อยมาก
เช่นเราโยนไป3ชนิดคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ชนิดนี้ไปก่อนปิดก่อนเลยไม่เดินอีกชนิดนึงจะเดินหนีออกนอกตู้พยายามเลี้ยวไปอะไรเงี้ยครับหนีไอ้ที่มันตรงนี้มันร้อนอะเนาะก็ใช่เพราะว่าเราเห็นว่าหน้าตามันเหมือนกันแต่บางตัวก็อาจจะเป็นคนละชนิดกันนั้นต้องแยกกันอีกทีนึงครับอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณเท่าไหร่เขาถึงจะขยายพันธุ์คือส่วนมากเนี่ยหอยที่เราได้มาเนี่ยครับถ้าตัวที่ออกลูกเป็นตัวเราจะซื้อพ่อแม่มาเลยก็คือน่าจะเป็นอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปแต่ถ้าพวกที่เป็นออกไข่เป็นตัวในทะเลเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วเขาอายุเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไม่เคยได้ศึกษาว่าเขาเติบโตยังไงครับใช่เราจะต้องไปดูในทะเลซึ่งมันอาจจะไม่ลำบากเลยนะสรุปหอยมันออกลูกเป็นไข่หรือออกมาเป็นตัวพี่จะมีถ้าผมแยกเป็น3ประเภทง่ายๆนะครับ3ประเภทก็คืออย่างแรกเลยออกเหมือนหอยเชอรี่ออกเป็นพวงบางตัวขึ้นบกบางตัวออกเป็นพวงอยู่ในน้ำผมก็เคยเห็นอันนั้นเหมือนปลาทอนทั่วไปก็คือพวกนั้นจะกระจายเยอะออกเยอะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คืออย่างเช่นหอยเขาหอยกะทิจะหรือหอยหมกทหารออกเป็นจุดออกในทะเลก็คือออกเป็นจุดพีระเม็ดพีระเม็ดพีระเม็ดแล้วเขาก็ไปต้องมีน้ำทะเลเขาถึงจะเกิดออกมาครับครับแล้วอีกพวกนึงก็คือกลุ่มถ้าทุกคนรู้จักอาจจะเป็นสุราเวสีก็คือออกเป็นตัวออกมาทีละตัวคือออกมาเลยไม่มีคงมีไข่ออกมาออกมาเป็นตัวเลยใช่แต่ว่าเขาจะออกทีละตัวอาจจะ 1-2 อาทิตย์หรือเดือนนึงออกตัวนึงอะไรเงี้ยรบกวนพี่เกียวสรุปหน่อยว่าใครที่อยากเลี้ยงหอยให้พี่เกียวจัดการแล้วกันถ้าจากที่ศึกษามาแล้วก็ทดลองเองจากหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือหอยเนี่ยชอบ pH สูงก็คือจริงๆแล้วเขาสามารถอยู่ได้ทั้ง pH สูง pH ต่ำนะครับแต่อยู่ที่ชนิดด้วยบางชนิดเขาสามารถอยู่ได้แค่2อย่างแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกอยู่สูงไปก่อนครับก็คือน้ำประปาบ้านเรามันเกิน7ถือว่าสูงอยู่แล้วที่ผมบอกตอนแรกใส่หินใส่ทรายที่อาจจะทำตู้ที่เราบอกว่าทำตู้พยาบาลตู้พยาบาลหอยคือเป็น pH สูงครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงในตู้ไม้น้ำก็จะกร่อนลงแล้วก็จับย้ายเข้ามาเป็นตู้ที่หินกับทรายที่เราไม่ใช้คือ pH สูงแน่นอนแล้วก็ข้อที่2ก็คือน้ำสะอาดที่เราคุยกันไปตอนแรกนะครับน้ำสะอาดก็คือถ้าเราไม่มั่นใจเปลี่ยนน้ำหมดเลยจบครับที่ผมลองมาก็คือเปลี่ยนน้ำไปออกไปหมดเลยเปลี่ยนน้ำใหม่ปุ๊บมันก็ไม่มีปัญหาแล้วส่วนอันสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็อาจจะต้องคอนโทรลเอาเองหรือควบคุมเองโดยการไม่มีสารเคมีเช่นยาที่เราใส่รักษาโรคปลาที่ผมเคยเจอนะครับแล้วรักษาโรคปลาแล้วยาบางตัวหอยเขาก็จะมีปัญหายาฆ่าตะไคร่ซึ่งปัจจุบันจะมียาฆ่าตะไคร่เยอะมากยาฆ่าตะไคร่แบคทีเรียบางชนิดเพราะว่าที่บอกคือถ้าเป็นแค่น้ำประปาบ้านเราเขาก็อยู่ได้แล้วครับแค่นี้เองครับก็จะมีทริคอยู่อีกข้อนึงนะที่ผมแนะนำคือสมมติเราเอาหอยมา10ตัวเราจะลงตู้ของเราให้ลงทีละตัวครับตัวแรกถ้าตัวแรกพลิกหงายขึ้นมาที่เหลือไปได้เลยครับแต่ถ้าเขาหลับอยู่ให้รอก่อนค่อยๆลงนี่เป็นทริคเล็กๆก็คือสมมติซื้อหอยมา10ตัวใช่ครับเอาไปเทสก่อนตัวนึงใช่เพราะว่าผมเคยลงไปทีเดียวหมดเลยหลายหงายขึ้นหมดเลยใช่ครับหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเดี๋ยวครับว่าเนี่ยคือตัวนี้ที่ทำให้ผมมาสนใจตัวหอยทั้งหมดนี่ตัวนี้นะหามุมดูที่ตัวนี่ครับดูหนวดเขาดูสีตัวนะครับตัวนี้ครับใช่เขาจะสีหนวดกับสีตัวเขาจะเป็นดำสลับสีส้มนะครับส่วนเปลือกเนี่ยบางคนบอกอาจจะบอกทำไมไม่เห็นเหมือนบลูเบอร์รี่เลยเรียกบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาสามารถออกลูกเป็นตัวได้ทีละตัวนะครับเนี่ยจะมีลูกเขาให้ดูอยู่นะต้องลองหานิดนึงเพราะว่าลูกเขาจะออกตรงนี้เพิ่งย้ายมาตัวสีม่วงตัวสีดำส้มก็ลือแล้วก็ไม่กินต้นไม้แถมยังกินตะไคร้ให้ด้วยครับเนี่ยดูตะไคร้ในตู้ลองสังเกตว่าถ้าตู้ใกล้ๆกันเป็นอย่างนี้นะนี่ผ่านไปแค่วัน2วันถ้าเอาหอยมาใส่ตู้นี้ประมาณ30ตัวหมดไม่เหลือเลยครับคือเขาช่วยก็คือจะได้ทั้งเรื่องสวยแล้วก็ออกลูกได้ครับซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเราออกลูกไปเรื่อยๆสีเนื้อเขาจะเปลี่ยนได้ไหมก็คือที่เยอรมันเขาก็พยายามเลี้ยงกันอยู่ครับหอยเขาเนี่ยก็คือทุกคนรู้จักอยู่แล้วหอยเขาแต่จริงๆแล้วหอยเขาเนี่ยเขาก็จะมีหลายสีในตัวมีหลายลายนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราเลี้ยงหอยเขาถูกวิธีเขาเขาจะยาวหมดไม่มีกร่อนยาวขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตัวเล็กก็เขายาวครับแล้วต่อมาแล้วต่อมาจะมีตัวที่หน้าตาเหมือนหอยเขาเนี่ยผมเรียกว่าหอยเขาใหญ่นะแต่ว่าเขาใหญ่ใช่เขาไปถึงเขามันใหญ่เขามันหนากว่าแต่จริงๆแล้วถ้ามาจากเมืองนอกเขาเรียกว่าเดอะซันก็คือเหมือนข้างหลังเขาเหมือนพระอาทิตย์ตอนแรกก็นั่งคิดกันว่าเดอะซันคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นเขาใหญ่เนี่ยลูกค้าเข้าใจแล้วแล้วก็เขาจะโตเร็วกว่าหอยเขานิดนึงครับอีกตัวมีอีกตัวนึงคือหอยหอมแดง
พอดีมันไปเยอะหน่อยก็จะมันเหมือนหอมแดงอ๋อหน้าตาเหมือนหอมแดงใช่ครับเหมือนหัวหอมแล้วก็ตัวนี้ก็กินตะไคร้เหมือนหอยเขาเลยแต่สีสันเป็นสีแดงก็ตัวนี้คนก็จะชอบเยอะหน่อยครับครับแล้วก็มาดูหอยพวกแปลกๆบ้างดีกว่าเพราะสีสวยแปลกๆก็จะมีตัวนี้หอยเหมือนหอยเม่นก็เลยตั้งชื่อว่าอุนีนิดนึงครับอุนีใช่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นหอยที่มีหนามสีดำแล้วก็จะอีกตัวนึงที่หน้าตาแปลกๆก็จะเป็นแบทแมนครับอันนี้คือถ้าดูแล้วก็คือจะเหมือนหน้าของแบทแมนจริงๆเลยเพราะเขามีติ่งสองติ่งที่ข้างๆเนี่ยครับครับครับก็เป็นหอยฝาเดียวกินตะไคร้เหมือนกันพวกนี้ก็กินตะไคร้เก่งมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ฝาเดียวเขาจะเซนซิทีฟกว่านี้เขาปิดหนีไม่ได้ไอ้กลุ่มนี้ทั้งหมดจะมาจากอินโดนีเซียทั้งหมดครับครับแต่ว่าจะมีตัวนึงเหลือพอดีเหลือตัวเดียวเดี๋ยวจะมีให้ดูมันเป็นหอยที่สีสวยที่สุดอะครับแต่ว่ามันเหลือตัวสุดท้ายจะมาฝั่งนี้นะครับก็คือตู้พยาบาลหอยที่บอกตอนแรกเพียงแค่เราเอาทรายกับหินลงไปแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปเขาก็จะเดินกันแบบตามตัวนี้นะครับนี่จะเป็นลายเหมือนรถแข่ง3สีตัวนี้จะเป็นมาจากฟิลิปปินส์ครับก็คือเดินทางไกลกว่าเพื่อนเลยตัวนี้สีสวยกินตะไคร้เก่งแต่ว่าเขาจะเซนซิทีฟกว่านิดนึงเพราะคิดว่าเขาคงอยู่ในสภาวะที่น้ำสะอาดมากอันนี้คือตู้พยาบาลอันนี้ผมใช้เป็นตู้เลี้ยงเป็นตัวอย่างก็ได้ก็คือแค่เอาหินที่เราไม่ใช้กับทรายเขาก็จะเดินกันหมดครับจะส่วนมากจะไม่ค่อยมีอย่างลูกบูเบอรี่นี่กำลังโตอยู่ครับบูเบอรี่ใช่มองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กนิดนึงร้านผมอยู่ที่ตลาดปลาจตุจักรนะครับอยู่ข้างๆ JJ Mall ก็คืออยู่ตรงเขาเรียกว่าโซนร้านเล่ครับก็อยู่ซอย4ห้อง B26 ครับจะมีที่ลานจอดรถอยู่ข้างๆเลยครับหรือว่าเข้าไปที่เพจก็ได้เนาะใช่เพจร้านอีพิกครับไทยแลนด์ก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่เกียวมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ